สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับปุ๋ยอีกแล้วนะคะนี่วันนี้เอาเมนูอร่อยๆมาฝากอีกแล้วค่ะข้าวผัดน้ำพริกเผาแหนมนะคะไปดูกันเลยว่าจะทำยังไงบ้างนะคะนี่ค่ะทุกคนเราก็จะมาทำข้าวผัดนะคะพริกเผาแหนมนะคะปุ๋ยก็จะมีข้าวหุงสุกแล้วนะคะปล่อยให้เย็นนะคะแล้วก็มีแหนมนะคะแล้วก็มีไข่อันนี้พริกเผาที่ปุ๋ยทำเองนะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีที่มีนะคะแล้วก็ผงปรุงรสซีอิ๊วขาวนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะนี่ค่ะเรามาทำกันเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นข้าวนะคะข้าวที่เราจะผัดนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำพริกเผาน้ำพริกเผานะคะน้ำพริกเผาปุ๋ยก็จะใส่น้ำพริกเผาลงไปนะคะ1ช้อนเราจะให้น้ำพริกเผาเข้ากันกับข้าวได้ดีคือเราก็เอาไปคลุกกับข้าวก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วค่อยไปผัดนะคะอันนี้ก็จะมีความหอมของกะปิอยู่ในนี้นะคะดูช้อนหนึ่งก่อนนะคะว่ามันจะเป็นยังไงโอเคไหมเพราะเราต้องเติมอย่างอื่นอีกค่ะนี่ค่ะกิจวัตรประจำวันนะคะที่เราจะต้องเตรียมกับข้าวนี่ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนี่อันนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะมาลงมือทำกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตตอกไข่ใส่ถ้วยก่อนแล้วกันมันจะกระเด็นนะคะใส่ไปเล็กๆ3ฟองค่ะเตรียมเลยนะคะนี่กระทะเราร้อนแล้วเราก็เอาไข่ลงไปค่ะอันนี้คือเราจะเอาไข่ลงไปแบบนี้นะคะทุกคนยี่ยี่ไข่นะคะจะเอาไข่ลงไปผัดก่อนนะคะเสร็จแล้วตามด้วยแหนมนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะให้แหนมพอสุกนะคะเมนูง่ายๆค่ะทุกคนวันนี้พอไข่แหนมสุกแล้วนะคะเราก็เอาข้าวที่เราคลุกกับน้ำพริกเผาลงไปเลยน้ำพริกเผาเราก็จะมีความเผ็ดความหวานความเค็มอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต้องเติมอะไรอีกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอผัดข้าวเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงพอทุกอย่างเข้ากันนะคะความเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มรสชาติกลมกล่อมด้วย
ผงปรุงรสก่อนนะคะซีอิ๊วขาวหน่อยนึงน้ำตาลใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะนี่ค่ะหอมมากเลยค่ะทุกคนมันจะมีความหอมของกะปินะคะในน้ำพริกเผานะคะที่เราทำเองมันก็จะมีกลิ่นกะปิออกมาอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ผงปรุงมันเป็นน้ำพริกเผากุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งป่นคือก็เอากุ้งแห้งไปบดแล้วก็เอามาทำเป็นน้ำพริกเผานะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวชิมก็ใส่อีกทีนึงว่าเสร็จหรือยังเรียกง่ายๆค่ะเพื่อนๆ อร่อยแล้วค่ะรสชาติพอดีเลยเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยง่ายๆค่ะวันนี้ไม่ต้องยุ่งยากมากมายเรามีผักเราก็ใส่ผักอะไรก็ได้ลงไปนะคะอันนี้ของคุณก็มีเป็นผักชีนะคะผักชีแล้วก็ผักต้นหอมนะคะก็ทั่วๆไปค่ะใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ผักชีนะคะต้นหอมอันนี้ปุ้ยมีอยู่แล้วปุ้ยก็ใส่ลงไปแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะข้าวผัดพริกเผาข้าวผัดน้ำพริกเผาแหนมนะคะทุกคนเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเป็นไงคะน่ากินไหมนี่ค่ะทุกคนข้าวผัดน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาแหนมก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะคะไปเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะทุกคน